ป็นมะเร็งมาก่อนอันนี้ครับผมแล้วก็สวัสดีครับมีน้ำตาประมาณปีนึงก็หายหลังจากนั้นเขาก็เลยเริ่มมาทานอาหารทางสรีระนะครับผมแต่มันจะช่วยเรื่องสุขภาพแล้วมันยังช่วยโรคด้วยคือลดการก่อมลภาวะการเลี้ยงสัตว์เป็นเทรนด์ของเมืองนอกตอนนี้เมืองไทยก็กำลังใช่เพราะว่าเมืองไทยเทรนด์สุขภาพกำลังมาค่อนข้างเยอะใช่ครับผมได้รับโจทย์มาว่าจะต้องทำอาหารยังไงให้ออกมาถูกปากกับคนที่เขาไม่เคยทำวีแกนมาก่อนเพราะว่าถ้าบอกว่าพูดถึงวีแกนละคนก็จะมีคนใช่ไหมที่แตกต่างกันไปว่าบางคนมันจะต้องกินยาทีนี้ผมก็เลยต้องรับโจทย์ตัวนี้มาว่าทำไงออกมาให้คนได้เปิดใจให้ทานครั้งแรกแล้วถึงจะไปศึกษาหาข้อมูลต่อเพื่อที่จะได้แบบอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของเขาหรืออาจจะแบบให้เขาได้เข้าใจในอาหารวีแกนมากขึ้นถ้าสังเกตจากเมนูที่เราลองสั่งมาทานวันนี้ค่ะรสชาติดีทุกเมนูอันนี้แบบไม่ได้อวดจริงๆนะแต่เพราะว่าอาจจะแบบว่าเมื่อก่อนผมไม่ได้ทานวีแกนมาก่อนทีนี้ผมก็เลยอยากจะทำให้แบบอาหารคือเหมือนเปลี่ยนจากอาหารปกติให้มันกลายเป็นวีแกนโดยที่รสชาติหรืออะไรทุกอย่างมันยังคงเดิมใช่ครับวีแกนเลยฮะจากผักเนี่ยความรู้สึกแรกก็คือไม่อยากทานใช่ไหมเราก็เลยแบบว่าครั้งแรกถ้าเรารู้สึกดีปุ๊บครั้งต่อไปก็จะทานได้ใช่ครับเราจะอยู่กับฟาร์มที่เขาปลูกผักออร์แกนิกโดยตรงแล้วก็หลังจากที่เอามาสดแล้วเราก็มาทำความสะอาดที่ร้านอีกผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการใช้เครื่องโอโซนครับเพราะว่าการฆ่าเชื้อด้วยผ่านการโอโซนเนี่ยมันจะทำให้กำจัดพวกยาฆ่าแมลงพวกเชื้อราไข้พยาธิต่างๆพวกนี้ครับออกตรงมันชื่อไฟล์คือมันเป็นมันฝรั่งที่เราใช้มันฝรั่งทั้งลูกเลยครับมาต้มแล้วก็เอามาทอดครับก็จะมีทั้งเปลือกมันก็จะกรอบแล้วก็มาคลุกกับพวกปรุงเครื่องเทศหลายอย่างมากเลยครับแบบมีมัสตาร่ามีเบอร์รี่มีปาปริก้ามีพาสลีย์มีนิลาโอเคครับเขามาถามจะ4คนทีเนี้ยตัวผู้หญิงเขาบอกว่าอ๋อเขาไม่ทานผักเขาแบบเขาเพิ่งรู้ว่าร้านวีแกนเขาน่าจะหิวเขาเลยทานสั่งผัดไทยสำหรับผมเขาเป็นคนเดียวที่แบบกินหมดแล้วเขาชอบมากตอนเย็นเขาพาสามีกับลูกมาทานซ้ำคือเขาก็ไม่คิดว่าอาหารวีแกนมันแบบอร่อยใช่แล้วตัวก็อย่างที่เรามีสั่งมาก็จะเป็นกรีนสมูทตี้ก็จะมีพวกผักใบเขียวครับอย่างบล็อกเกอรี่ผักโขมผักเคลผักคอสอะโวคาโดแล้วก็จะมีผมจะมีใส่เป็นสาลายสไปรูล่าที่เป็นออเดอร์ของเราใช่ครับแล้วก็มีถ้วยมีสับปะรดเราอยากให้แบบ1ถ้วยเนี่ยมันได้คุณค่าทั้งชนะว่าครบเลยใช่แล้วก็แบบเอารีเฟรชชิ่งตอนเช้าเราทำแบบโดดเด่นท่านเป็นเนื่องด้วยสาเหตุอะไรเป็นส่วนมากกับสุขภาพอย่างที่หนึ่งก็อย่างทุกวันนี้ครับการเทรนด์ของวีแกนกำลังมาแรงจริงคนส่วนใหญ่ที่หันมาทำวีแกนเหมือนประมาณเขาจะยึดหลักสองข้อครับอย่างข้อแรกก็คือสิ่งแวดล้อมก็คือรักสิ่งแวดล้อมใช่ครับที่ธรรมชาติแล้วก็เหมือนช่วยกับลดมลพิษเพราะว่าเกี่ยวกับการทำพวกปศุสัตว์พวกอะไรมันต้องใช้พื้นที่ใช้น้ำใช้อะไรเงี้ยรู้มันก็จะปล่อยพวกก๊าซเรือนกระจกเยอะกว่าปกติอีกสอนหนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์คนที่มาทานสัญญามันก็เป็นคนรักสัตว์แล้วก็พยายามแบบช่วยกันรณรงค์ต่อต้านเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์หรืออีกทางเรื่องหนึ่งก็คือจะไม่สนับสนุนเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์เงี้ยครับเราก็จะเป็นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งแล้วก็สอนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของสุขภาพครับคือทานแล้วสุขภาพดีใช่ครับก็คือจะเป็นหลักสามสอนเนี่ยทำให้คนมาทานวีแกนมากขึ้นก็อยากที่จะบอกนะครับผมยังไม่เคยทานอาหารแนวนี้นะครับเป็นอาหารแนวใหม่ที่กำลังมาแรงครับเพื่อสุขภาพเพื่อโลกเรานะครับก็คืออาหารวีแกนครับผมเชิญได้ที่ The Vegano Bistro นะครับผมที่เชียงใหม่อยู่แถวพื้นสุโลกนะครับเปิดเวลา9โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันนะครับล่าสุดเรามีเมนูที่ได้รับรางวัลแล้วนะครับไอศกรีมลาวาขอบคุณครับอนาคตมีเปิดอีกจริงผมมีแพลนอยู่เพราะว่าช่วงนี้คือมีลูกค้ากรุงเทพกับทางเดินครับส่งท้ายนะครับสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดก็บอกว่าเชฟเสียงหล่อมากขอบคุณครับ